ุณผู้ชม Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านระยำนะครับอยู่ถนนพญาสัจจาชลบุรีนะวันนี้เราจะมาเก็บบรรยากาศยำแซ่บๆให้ดูนะครับเดี๋ยวไปทักทายพี่ทิพย์กับน้องในร้านกันนะครับไปเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปเลยแล้วก็เป็นแบบน้ำปลาน้ำแบบน้องๆสวัสดีครับเนิร์ดแม่ค้าไม่วางหนีไปปั่นนมแล้วนี่ทำยำอะไรเอ่ยยำมาม่ามาม่ารวมมิตรแบบนี้เท่าไหร่ครับ60 บาทนี่นะยังไม่ขึ้นราคานะยังเหนียวแน่นราคาเดิมนะนะตอนนี้ร้านระยำนะก็แตกสาขาไปปั่นน้ำด้านข้างนะพี่ทิพย์นะพี่ทิพย์ นะเดี๋ยวเรามาดูยำแซ่บๆก่อนนะนี่เป็นยำมาม่าน้องๆยำก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยป่ะอร่อยป่ะ สีน้ำยำนี่ฉ่ำว้าวเหมือนเดิมนะใครยำก็ฉ่ำเหมือนเดิมนะครับแทงร้อยชิมก่อนเป็นไงหนู ถึงกับสางเลยอ่ะ นี่เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยนี่ไม่อร่อยไม่ปล่อยผ่านเหมือนกันคนนี้ไม่ได้นะนี่ดูวัตถุดิบรอนะครับนี่อันนี้เป็นไข่ปลาหมึกหืมเซลมอนสีสวยมากเซลมอนมาแล้วต่อด้วยยำอะไรเอ่ยยำไวๆรวมนี่ให้ดูชัด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 สีน้ำดำฉ่ำว้าวเป็นไงหนูแซ่บแซ่บมากแซ่บกว่าพี่ทิพย์ไหมแซ่บกว่า พี่ทิพย์ปั่นน้ำอยู่เนี่ยแหละน้องน้อยยำอร่อยกว่าเยอะต่อด้วยอะไรเอ่ยเอากี่ชุด2 ชุดนะแยกน้ำเหมือนกันธุรกิจรัดตัวนะวิ่งไปวิ่งมารับรองเดือนเดียวผอมแน่พี่ทิศเอ้ยฮะหนูอยากผอมไหนไหนไหนยังไงนี่นี่สีน้ำยำฉ่ำว้าวเหมือนเดิมเด็กหรือเปล่าลายมือเนาะมีเด็กมาที่ร้านป่ะล่ะมีนะมีลูกของพี่คนนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่า
จ๊ะบอกเขาเถอะไม่พี่คนรักเจ้าน่าจะแจ้งพิกัดร้านร้านระยำก่อนนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจานะจังหวัดชลบุรีนะครับฮัลโหลฮัลโหลมายำให้พี่วะไอ้หนูยำให้ก่อนโอเคครับผมขึ้นมาเส้นหลักเลยนะครับป้ายส้มๆผมขึ้นยำจะเปลือยอยู่ตรงข้างด้านหน้าจะเปลือยนี่นี่เลี้ยวมาทางนี้ตรงนี้เลยใช่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 ลูกค้ายำแซลมอนบวกยำข้าวโพดแซลมอนเนาะแล้วก็ยำกุ้งสะดุ้งบวกหมูยอบวกไส้กรอกบวกนี่พี่ทิพย์มาแล้วยำข้าวโพดกุ้งสะดุ้งยำไปเลยนะจ๊ะนะพี่ทิพย์มาแล้วสวัสดีครับหรือยังสองรอบแล้วตรงนั้นไม่ชัดไงนะใครผ่านไปผ่านมานะเส้นถนนพิยาสัจจานะหน้ารถไฟกับชั้นหนึ่งนะแวะมาอุดหนุนเปิดใจลองมาชิมดูนะรับรองคุณมาไม่ผิดหวังแน่นอนเหมือนที่ FC พี่หนุ่มตามมากินนะครับวันนั้น FC ที่อยู่กรุงเทพก็ยังมาเขาบอกแวะมากินอยู่ไปไหนไปไหนพี่เติมน้ำเติมอะไรน้ำตาลเคี่ยวนี่ต้องทยอยเติมเรื่อยนะอันนี้น่าจะหวานแก้มจ้นน้ำปลาร้าจ้นจ้นวันนี้พริกขมขมไงไม่รู้ผสมน้อยไปหน่อยมั้งผสมอะไรพี่ไม่บอกฮะไม่บอกจะแอบเอาไปใช้มั่งอันนี้มันเลยออกขมขมใส่โอ้ยน้ำยำฉ่ำมากข้าวโพดแซลมอนเมื่อวานคนเยอะมากเลยเนาะทุกที่เลยนะแต่วันนี้แน่นนิ่งๆนะเมื่อวานคนเยอะทุกที่เขาบอกปั่นน้ำกระจายเลยเหรอเมื่อวานใช่ไหมน้องน้อยก็ยำหัวฟูเลยใช่ป่ะน้องน้อยนี่นี่เป็นยำแซลมอนกับอะไรพี่อย่างเดียวจ้ะแล้วอีกถุงนึงคนละแบบกันนี่นี่เป็นยำแซลมอนนะสีน่ากินมาก160บาท160บาทเดี๋ยวไปต่อด้วยยำกุ้งสะดุ้งสะดุ้งบวกหมูยอบวกไส้กรอกบวกหอยนางรมกุ้งสะดุ้งบวกหมูยอบวกไส้กรอกบวกหอยนางรมแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่หนูยังบอกไม่ได้หนูต้องไปคิดตังค์ทำไมอ๋อหอยตัวบะเลอร์เลยวันเนี้ยไหนมาดูพี่ทิพย์หอยใหญ่ป่ะวันเนี้ยมาดูหอยพี่ทิพย์หน่อยใหญ่ป่ะโอ้ยพี่ทิพย์หอยใหญ่ว่าแล้วมีคนบ่นคิดถึงนี่ฮะนี่ประจำต้องให้ตัวใหญ่เลยนี่คัดหอยพิเศษได้เลยข่าวตักมาก็เจอเลยตักมาก็เจอเลยนะหอยใหญ่อยู่แล้วนะวันนี้นะใช่ใหญ่มากนี่น่ากินมากน้ำปลากลิ่นนี่ทะลุแมสเลยนะเหม็นใช่ไหมหอมสิน้ำปลาปลาที่ไหนจะมาเหม็นอันนี้ใส่ข้าวโพดไม้ข้าวโพดได้ยังของอ
ุ้งดุ้ง80 บวก 30ไส้กรอกหมูยอเป็น110แล้วนะแล้วก็ไส้กรอกไปนั่งลมไว้ที่หลังนั่งลมเทที่หลังนะแล้วเดี๋ยวมันเป็นจดได้เลยนะคะลูกค้าฝั่งนี้เลยจ้าจัดปะหวานเปรี้ยวเค็มไม่ใช่หวานหวานหวานนะจะบอกนะแต่ลูกค้ายิ่งจะบอกหวานเปรี้ยวเค็มไม่หวานไว้สามรสออกสามรสนี่โหถุงใหญ่มากพี่ทีคิดตังแล้วก็ดูวัตถุดิบไปก่อนนะต่อด้วยยำเลยน้องน้อยยำรวมจ้ะพี่ยำรวมจ้ะพี่เรียกพี่เดี๋ยวโอนไวนะเนี่ยเร็วชิ้นนี่มีใครคิดเลขด้วยแล้วร้านพี่ที่ก็จะเปิดตั้งแต่เวลา17 นาฬิกานะถึงประมาณ3 ทุ่มครึ่งนะครับขายทุกวันนะหยุดทุกวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับยังหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะพี่นะหนูแต่น้ำมะพร้าวหนูมาขายนะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์แล้วแต่หนูจะมาจ้ะอ๋อแต่น้ำปั่นนะอะโวคาโดปั่นนะยังขายเหมือนเดิมไม่เสาร์ก็อาทิตย์1วันนะครับไม่รู้ว่าตังไปเก็บไว้ไหนนะแม่ค้านะเก็บไว้กับเจ้าหนี้ดิธนาคารมั่งนี่เท่าไหร่ครับ80 บาทเจ๊พี่80 บาทนี่หนูกินน้ำมะพร้าวไหมมะพร้าวเหมือนเดิมนี่บอกเลยมะพร้าวร้านละยำนะอร่อยมากทุกคนกินแล้วต้องกลับมาซ้ำกินน้ำปั่นร้านนี้นะเหมือนกินไอศกรีมเหมือนนั่งกินไอศกรีมเล่นนะเดี๋ยวเราพาไปดูน้ำปั่นต่อไหนมาขอดูหน่อยสิปั่นยังไงถึงอร่อยจังน้ำอะไรดีครับมะพร้าวปั่นกับอะโวคาโดจ้ะแมปดูขโมยสูตรหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกพี่ใส่อะไรบ้างมะพร้าวปั่น3.5อะโวคาโด4.5จ้ะนี่ยังไม่ใส่อะไรเลยนี่ดูการตวงดูการตวงมาขโมยสูตรใครบอกยายทำอะไรอะไรนะใครบอกยายทำอร่อยขโมยสูตรเลยนี่เทอะไรลงไปก็ไม่รู้นะไม่บอกบอกอย่าหลอกค่ะเอาน้ำอะไรดีจ๊ะเอาน้ำปั่นจ้านี่ขวดเนี้ยมันบีบยากมันดูเหมือนใน
นี่ไม่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังขายอยู่นะแต่หยุดร้านยำใช่ๆร้านยำต้องหยุดเพราะว่าไม่น้องไม่มาช่วยรอแล้วแต่บางวันไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์มานี่ทุกอย่างจะตามสูตรเลยนะช้าหน่อยแต่ว่าอร่อยนะช้าหน่อยแต่อร่อยนะเทลงไปจ้านี่นี่อะไรนะอะโวคาโดแต่วนๆแก้วอะไรนะมีวุ้นด้วยเดี๋ยวนี้โอ้โหพัฒนาขอพี่หนุ่มเอาวุ้นเยอะๆได้ไหมไม่ได้ นี่เดี๋ยวมาดูอันนี้สัก1ปันนะ1โถนะนี่นี่ใส่ผงอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกอย่าหลอกถามเอาปั่นเข้าไปดีดีแต่อร่อยจริงครับลองถ้าผ่านมานะลองแวะมาชิมดูนะครับอะโวคาโดมะพร้าวปั่นร้านระยำอร่อยมากนี่มีอะไรมาหลอกใส่อีกมะพร้าวโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่ทิพย์มากนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอกินน้ำปั่นเดี๋ยวไปนั่งรอนี่กินปั่น